แท่งไส้ดินสอ 0.5 มิลนะ HB 2อันแล้วก็เอาไฟฟ้า5โวลต์คีบไว้คนละแท่งแล้วมาแตะกันมันไฟฟ้าจะวิ่งผ่านตอนแรกมันจะร้อนก่อนร้อนอุณหภูมิตอนนี้กระแสวิ่งผ่านประมาณ1แอมป์กว่าๆเกือบ2แอมป์ป่ะโอเคแล้วจะเห็นควันขึ้นนี่คือความร้อนมันทำให้สารประกอบที่ไม่ใช่กราไฟต์ในเส้นเนี่ยมันจะระเหยไปมันจะเผาไปจะเริ่มเห็นความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มเรืองแสงนะอันนี้เป็นหลักการของหลอดไฟอันแรกๆของโลกถ้าสังเกตให้ดีเดี๋ยวอันนั้นยังไม่เห็นถ้าเกิดแตะไว้นานๆเนี่ยมันมีเรืองแสงนานๆเนี่ยจะเห็นว่าไส้ดินสอมันจะบางลงเพราะมันจะโดนออกซิเจนในอากาศมันรวมตัวเผาไหม้หายไปอันนี้ก็เป็นเรืองแสงมีไฟประมาณเกือบ3แอมป์เนาะ5โวลต์ประมาณ2แอมป์3แอมป์ก็พอเกี่ยวกับเดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิตอนนี้ถ้าสังเกตใกล้ๆมันจะเห็นว่าตรงนี้เริ่มบางไปแล้วนะแต่ว่าโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองวัดอุณหภูมิหน่อยละกันมาดูมาช่วยอ่านวัดอุณหภูมิให้ป้าโก้หน่อยเร็วมีใครจะมาช่วยไหมมาเป็นไหมนี่ชูลี่เห็นวิดีโอเห็นเลขอยู่หรือไหมมันอ่านเห็นไหมไม่เห็นนะอาจจะมองมุมให้มันสูงขึ้นหน่อยป่ะนะโอเคนะมันบางมากค่ะลองดูเดี๋ยวลองดูตรงแตะดูเดี๋ยวไปแตะตรงไฟสิแตะตรงไฟมันเริ่มพังไปแล้วทำไมข้าหมายอุณหภูมิเท่าไหร่ช่วยกันอ่านเร็ว300 400 500แตะไว้600แตะไว้แตะอยู่เท่าไหร่แล้ว600 700ดับไปแล้วมากสุดเท่าไหร่เมื่อกี้720โอเคเมื่อกี้พี่ๆลองดูมันถึง800เหมือนกันสว่างดีมั้ยเนี่ยปิ๊บๆๆนี่คือหลอดไฟสมัยโบราณแต่ว่าหลอดไฟเนี่ยมันจะต้องกันไม่ให้ออกซิเจนไปรวมตัวไม่งั้นออกซิเจนมันชอบรวมตัวชาวบ้านแล้วเผาไหม้ชาวบ้านใช่มั้ยนี่ไส้มันก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วไอ้หลอดไฟมันเลยต้องสูบอากาศออกให้เป็นข้างๆสุญญากาศหรือไม่ก็มีแก๊สที่ไม่ใช่ออกซิเจนอยู่เต็มเนาะโอเคWee, wee, wee, wee.